โอเคเดี๋ยวเราจะมารีแอคชั่นเพลงของสาวๆจาก JYP นะคะ Itzy เนาะจริงๆมันอ่านว่าอะไรอะ Itzy Itzy เออช่างมันเถอะชื่อเพลงนะคะดารานะคะก็ไม่เสียเวลาไปดูเลยดีกว่าเกินยาวเดี๋ยวเขาไม่ดูกันสวยยังไม่เคยดูเลยอะเลี่ยงมาตลอดเลยนะกับการดู MV เพลงเนี่ยไม่เคยดูเหมือนกันเคยแต่เห็นคนเห็นแต่ทีเซอร์เห็นแต่คนสปอยว่าดีเหรอดีไม่ดีว่าดีน่าเมมเบอร์ผ่านมาหลายรายการแล้วแต่กูไม่เคยไอ้นี่นี่เขาว่าคนนี้ดีคนกลางเหรอเออเห็นมีแต่คนสปอยคนนี้แฟนคลับน่าจะเยอะสุดอะจริงเหรอเออใช่คนนี้เหรอเออคนนี้แหละตามันเฉียวเนี่ยน้องน้องเชยอนหน้าคล้ายกันมากเชยอนไหนเชยอนโพดิวอะโพดิว48ที่อยู่ในวงไอจวนถามว่าได้ดูไหมสดใสดิคนนี้คนนี้หน้าคุ้นๆคนกลางมันก็เพลงแนว JYP เนาะมีรับด้วยถ้าเป็นยากเนี่ยหน้าเหมือนกันสไตล์ JYP เหรอมันก็สไตล์ JYP แปลกอยู่หรอแปลกเหรอเออแต่ฉากเขาจัดไงวะเนี่ยดูบันไดเลื่อนเอ๊ะขอบันไดเลื่อนท่านละท่านละเหมือนสไตล์ JYP อย่างเดียวก็คือแปลกโอ้ยี่ห้ออะไรวะโอ้ลงทุนนั้นนี่อ่ะดีหมดไปกี่ล้านวะเนี่ยเออต้องเสียกี่บาทวะให้ไปยืนบนรถหรูอ่ะอุ้ยขนลุกขนลุกไม่ใช่เลยล่ะคือหลังคารถมันก็ต้องยุบไงเออมึงต้องเบาขนาดไหนวะเนี่ยเออไม่แต่เห็นมันยุบลงมาเยอะเลยนะโมเดลโมเดลหรอแต่ถึงโมเดลมันก็ต้องเสียป่ะส้นสูงเด้อเออแต่ชุดเนี่ยเอกลักษณ์มากและเด่นมากอยู่คนกลางอ่ะชอบตามเหรอตาคนนี้ไม่ค่อยยิ้มเลยเนี่ยคนเสื้อฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเนี่ยข้างๆอิจิอิจิบางคนเรียกอิซี่ภาษาเกาหลีก็อิจิเออโอเคคิดยังไงกับเพลงนี้คะไม่เคยฟังเพลงแบบนี้แนวนี้อืมเคยฟังเพลงแนวเนี้ยดนตรีมันแปลก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 กว่าของ JYP ปกติอ่ะมันคือตอนแรกมันเหมือนดาร์กเออมันเหมือนคือตอนแรกคิดว่าเป็นเพลงดาร์กเลยแหละเพราะว่าไม่เคยดูแล้วก็แบบเราไม่อินกับอะไรแบบเนี้ยสายดาร์กเพราะทีเซอร์ออกมาดูดาร์กมากใช้พลังเยอะกับการเต้นแต่ไม่ใช่กับการร้องเพราะร้องดูประสานเสียงกันเยอะมากแล้วไม่คิดว่าจะเป็นดนตรีแนวนี้ด้วยคิดว่าจะแบบดักดาร์กเต้นแบบแข็งแรงแข็งแรงแต่มันก็เต้นแข็งแรงอยู่แหละแต่ว่าแบบยังไงอ่ะมันจะดูดาร์กไปเลยอ่ะแต่ความจริงมันก็ไม่ได้ดาร์กมากขนาดนั้นมีความทวายผสมกับวันเดอร์เกิลมีความทวายผสมกับวันเดอร์เกิลยุคหลังๆที่แบบเริ่มดาร์กขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
เสียงนี่เสียงทวายเออแต่ MV ออกแนว Wonder Girl เออประมาณนั้นใครมีความคิดยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะก็ความคิดเห็นของพวกเรา2คนก็ไม่ได้ถูกอะไรนักหรอกนะก็เข้ามาคุยกันได้แล้วก็อยากรู้ว่าตรงรถอ่ะคือมันไม่ใช่สุสานรถหรอกแต่คือมันรถหรูเลยแหละฝนไม่รู้ว่ามันเป็น CG อะไรหรือเปล่าที่แบบด้านหลังอะไรนะเขาเรียกอะไรโชว์รูมไม่ใช่โชว์รูมรถที่รอลงท่าเรือหรือเปล่าหรือไม่ก็รถที่น่าจะรอเวรคืน คือแบบการไปเต้นบนรถอะซึ่งมันไม่ทำให้รถไม่เสียหายมันเป็นไปไม่ได้เว้ยเออซึ่งอยากรู้ว่ามันหมดไปเท่าไหร่อะกับ JYPโอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะจะมารีแอคชั่นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย